ใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่แม่ได้ฟังวิทยุก่อตอนนี้แม่ได้ฟังวิทยุก่อเปิดเพลงเข้ารายการอยู่นะวันเช้าสู่วันโกำลังเปิดเพลงเข้ารายการอยู่อีแม่มฟังวิทยุกะอาจารย์ฐานนี้ก็เปิดเพลงกวนนั่นแหละโอ้ยังเปิดกวนยังได้อ่ะก็นั่นไก่แม่ทั้งท้องบอกน่ะพอน่ะฟังน่ะลายลุนี่มามีไผ่พอสถานีกะเอ้าสถานีลำปางน้องนัดว่าใดอ๋อมันเป็นไลฟ์สดมันต้องก่อไลฟ์สดอยากกินกระทะอยากกินหมูกระทะอยากนัดก็สัญญาณปล่อยยืมลูกได้ครับผมอ่ะว่ากันไปประสานงานคนเดียวนี่มันมีไผประสานงานเป็นดอกบัวดอกดี
ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชุตนตนชุององค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาเป็นนวโลกุตตรธรรมปกเก่าเกศาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารโดยทีมงานสถานีซึ่งประกอบไปด้วยด็อกเตอร์จิรศักดิ์ปันลำผ.อ.สถานีน้องแอมพัชริยาฟองจันตาน้องนัทสถาพรสุตตาคำน้องดิวอนุคงตาจินะเป็นช่างเทคนิคเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายจัดการเจ้าหน้าที่ต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเป็นจิตอาสาดูแลสถานีโดยเบามีสิ่งตอบแทนอย่างซากอย่างเนื้อสถานีปออีแม่ตั้งหลายฉะนั้นอยากจะให้ท่านได้ยินชื่อเขาแล้วอนุโมทนาบุญในจิตใจอันสะอาดอันบริสุทธิ์ติดช่วยทำให้สถานีของเฮารายการของเฮาถูกส่งมายังบ้านยังจองของอีป่ออีแม่ได้รับฟังได้สดับรับฟังกันทุกค่ำทุกเช้านะเป็นสถานีธรรมะคู่กับสถานีคลื่นสีขาวซึ่งขณะนี้ได้ออกอากาศที่วัดปากตางเจริญไปยังเครือข่ายซึ่งก็มีตังเจียงใหม่หลายสถานีแล้วก็ตังเจียงไฮนะเวียงป่าเป้าก็ออกอากาศรับสัญญาณไปอยู่ขอขอบคุณสถานีทุกสถานีผู้อำนวยการสถานีครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้สถานีต่างๆรับสัญญาณไปออกอากาศอยู่ในขณะนี้ตวยเด้อได้บุญได้กุศลร่วมกันหมู่เฮาทั้งหลายได้มาช่วยกันสร้างกันเสริมกันมาเติมมาแต่งมาช่วยกันเผยแผ่น้ำธรรมคำสั่งสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นภาคภาษาพื้นเมืองภาษาเหนือของเฮาซึ่งก็ฟังกันง่ายดีมาอูภาษากลางใส่กันมาอูคำไทยใส่กันบางคนก็ฟังบ่ฮู้เรื่องฟังบ่เข้าใจมันบ่แน่นอกบ่แน่นใจ เลยกลายเป็นบ่เดียวนี้เวลาไปไหนก็ระมัดระวังเพราะจังอูเหนือปะเล็ดนะอูไทยไปปะเล็ดใช่คำเหนือก็เลยกลายเป็นปะเล็ดเป็นเหนือไปเสียส่วนใหญ่นะมาทางอีสานนี้ใช้ภาษากลางบ่อยพ่องสัตว์ญาติโยมเปิ่นก็ฟังภาษาเหนือออกข้องบ่ออกข้องเปิ่นก็อู้ไทยใส่เฮาเฮาก็อู้ไทยใส่เปิ่นเอ้าพบปะกันแล้ววันนี้วันที่9เดือนพฤษภาคม2567ก็วันเป็นวันที่9ของการเดินทางธรรมยาตราของอาตมาภาพจากพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมอำเภอพระธาตุพนมไปยังพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลากี่วันยังบ่แน่ใจประมาณ2เดือนไปวันนี้ก็ได้เดินทางมาถึงวัดอัญญมณีอีกันเนาะศรัทธาญาติโยมชื่อวัดก็ป้อมได้ถ่ายรูปฝั่งเข้ามาศรัทธาฝั่งเข้ามาเพื่อจะหีบจัดรายการเนาะหีบจัดรายการให้ศรัทธาญาติโยมได้รับฟังเดียวกว่าว่าโอ้อาจารย์อยู่ไหนนี่อยู่ถึงไหนนี่บาแม่ฟังยังบ่ฮู้เรื่องเตื้ออีน่ะนี้ก็ส่งอันไปเฮอศรัทธาญาติโยมได้ตำบลนาหัวบ่ออำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครข้างวัดสกลนครวัดจินดามะนีนะวัดจินดามะนีวัดจินดามะนีเนาะอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครอยู่สกลอยู่จะเข้าไปทางอุดรธานีสถานจะไป
อุดรธานีก็ยังอุดรธานีนี่รู้สึกว่าจะ100ปลาย180อยู่นะก็ยังแฮมไข่นะแกอยู่นะก็อดชะอดก่อยเดินไปก่อยเดินไปเดี๋ยวก็ถึงนะบ่ต้องเดือดร้อนมาเอาละพบปะกันวันนี้ก็จะนำก่อนจะนำสารธรรมมาแบ่งปันศรัทธาเท่าแก่อีพ่ออีแม่ตั้งหลายก็จะปาการไหว้พระสวดมนต์ก่อนเนาะกราบพระพร้อมกันเนอกราบหนึ่งพุทโธเมนาโถกราบสองธัมโมเมนาโถกราบสามสังโฆเมนาโถเอมินาสักการะนาพุทธังอภิปูชายามิอิมินาสการะนาธัมมังอภิปูชายามิอิมินาสการะนาสังฆังอภิปูชายามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภาควาพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวาตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอหุไนโยปหุไนโยทักขิไนโยอัญชลิกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติ
กราบพระพร้อมกันเด้อกราบหนึ่งพุทธังวารันตังสิรัสสานามามิกราบสองธรรมังวารันตังสิรัสสานามามิกราบสามสังฆังวารันตังสิรัสสานามามิศรัทธาญาติโยมไหว้พระสวดมนต์ด้วยกันเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปก็จะได้นำสารธรรมมาสนทนาอูจากับศรัทธาญาติโยมก่อนก่อนที่จะอูจาเล่าเรื่องการเดินทางวันนี้นะได้นำสารธรรมมาแบ่งปันก่อนได้โล่งอกโล่งใจสบายใจขอบคุณสำหรับคนที่โทรมาแจ้งแจ้งว่าสถานีวิทยุลำปางบ่ได้เกาะสัญญาณเนอตะกี้นะมีเพลงศูนย์อยู่นี้อาจารย์ก็จัดรายการตั้งนั้นก็มีเพลงอยู่ก็เลยได้ต้องแจ้งไปให้ละอ่อนอีป่ออีแม่เขาบ่มีเบอร์โทรของละอ่อนที่สถานีเนาะมีติดตัวเก่านี่คนเดียวจำเป็นต้องประสานเองบางตะกี้ก็ลืมไปว่าละอ่อนถ้าจะเกาะสัญญาณอยู่ใกล้อ่ะแล้วก็บ่ได้เช็คพอตอนที่คือเวลาที่เข้าอากาศออกอากาศกูเตื่อมันเป็นลิงติละอ่อนเขาตั้งไว้แล้วสิท่าพอถึงเวลานั้นมาพบโฆษณาเสร็จเรียบร้อยสปอตมดเรียบร้อยมันก็จะเด้งเป็นสถานีของอาตมาขึ้นมาแต่ทีนี้เฮามาเดินทุดงอย่างอีมันต้องเกาะจากไร่สดมันจะต้องเป็นแหมวิธีหนึ่งลูกหลานก็อาจจะลืมไปเดี๋ยวถ้ากลางวันจะสั่งไว้กำก่อนจะสั่งไว้บอกคือเขาคอยดูแลหื้อเนาะขอบคุณคนที่โทรมาบางข้องก็โทรมาเปิดก็บ่ได้ฟังวิทยุเฮาก็ว่าขอโอกาสเปิดเพลงเข้ารายการกำเนิดก็นึกว่าเปิ้นฟังวิทยุโดยแล้วก็โทรมาอยากจะอู้ก่อนเปิ้นอีน่ะเปิ้นว่าเปิ้นบ่ได้ฟังวิทยุมาอยู่ตั้งสันทรายพี่เหี้ยลูกจากสะเมิงมาแต่โทรเข้ามาว่าโอนปัจจัยโอนสตางค์มาแล้วเนอะโอนสตางค์กับปุ่นเนาะก็ต้องขอบคุณสถานที่โทรเข้ามาบางเต่อบางทีนี่ใจโทรศัพท์เปิดเพลงอยู่เปิดโทรมาก็จะลุกไปอย่างก่อมได้สถานพอเปิดโทรมามันก็หายไปเหี้ยกะเพลงที่เปิดไว้มันดับไปเหี้ยเสียอารมณ์คนฟังทั้งบ้านด้วยขออโทษขออภัยมันบ่สะดวกเหมือนจัดที่บ้านจัดที่ในห้องทำงานเนาะมาอย่างอีกก็ขัดตกปกป้องคลุกคลักป้องก็ขอสุมาอภัยกับสถานเนาะเอาละผู้บอกว่าจะนำสารธรรมเป็นพุทธโอวาทก่อนปรินิพพานพระพุทธเจ้ามาแบ่งปันพระพุทธองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทำไมมนุษย์จึงยอมตัวอยู่ภายใต้การจองจำของสังคมซึ่งมีแต่ความหลอกหลอนซับรับและแปรผันทำไมมนุษย์จึงยอมตัวเป็นทาสของสังคมจนแทบจะกระดิกกระเดียตัวบ่ได้จะทำอะหยังก็จะคิดอะหยังจะทำอะหยังก็ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของสังคมไปเสียหมดสังคมจึงกลายเป็นเครื่องจองจำชีวิตที่มนุษย์ซึ่งสำคัญตัวว่าเจริญแล้วช่วยกันสร้างขึ้นเพื่อผูกมัดตัวเองเพื่ออึดอัดลำคาญมนุษย์จึงยิ่งเจริญขึ้นก็ดูเหมือนจะมีเสรีภาพน้อยลงทางกายทางวาจาทางใจดูแล้วความสะดวกสบายและเสรีภาพของมนุษย์จะสู้สัตว์เดรัจฉานบางประเภทมาได้เสียด้วยซ้ำที่มันมีเสรีภาพที่จะทำอะหยังก็ตามใจชอบอยู่เสมอดูอย่างเช่นวิหกนกกาที่บินไปหาอาหารมีอิสระเสรีภาพมนุษย์เฮาเจริญกว่าสัตว์ตามที่มนุษย์เฮาเองชอบพูดกันแต่ดูเหมือนพวกเฮาจะมีความสุขน้อยกว่าสัตว์อันนี้แม่นก็แม่นชะทะสัตว์นี้เมื่อเคยกินยาแก้ปวดหัวแต่มนุษย์นี่ยาแก้ปวดหัวต่อปีนะในประเทศเขาไทยเขาเป็นล้านล้านตันนะสถานตันหนึ่งพันกิโลนี่นะยาแก้ปวดที่สั่งจากต่างประเทศมาหลายลำเรือเป็นล้านล้านตันเพราะว่าปวดหัวเครียดต่างๆสะปะโรคอะไรยังก็กินยาแก้ปวดนี่ชัดว่าเคยกินยาแก้ปวดท่านอาจารย์พุทธทาส
ไม่เคยเห็นไก่มันบ่นปวดหัวไม่เคยเห็นสุนัขมันบ่นปวดหัวมีแต่คนเรานี่แหละบ่นปวดหัวกันนะภาระใหญ่ที่จะต้องแบกไว้ก็คือสิ่งที่สังคมใส่เข้ามาก็คือเรื่องกามเรื่องกินและก็เรื่องเกียรติมันเป็นภาระนักหน่วงยิ่งของมนุษย์ชาติสัตว์เดรัจฉานตัดไปใดอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเกียรติคงเตือเหลือแต่เรื่องกามและเรื่องกินสัตว์นี่บัดอู้ถึงเรื่องเกียรติละเสียทีมีแต่เรื่องกามกับเรื่องกินกามของสัตว์นี้มันก็ตามสัญชาตญาณเวลาสืบพันธุ์มันก็มีความกำนัดมันมีติดสัตว์เหตุเตื้อยะเสียทีกามกับเรื่องกินนะสัตว์นะแต่มนุษย์นี่กินกามเกียรตินักพรตอย่างพวกเรานี้พระพุทธองค์ทรงตัดไปได้อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องกามคงเหลือแต่เรื่องกินอย่างเดียวปลดภาระไปใดอีกอย่างแต่การกินของนักพรตหรือว่านักบวชกับการกินของผู้บริโภคกามก็ดูเหมือนจะบริโภคแตกต่างกันอยู่ผู้บริโภคกามและยังหนาแน่นอยู่ด้วยโลกีวิสัยบริโภคเพื่อยุกามเฮือกำเริบจะต้องกินอย่างมีเกียรติกินให้สมเกียรติไม่ใช่กินเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้อย่างสมณะความจริงร่างกายของเฮาบ่ได้ต้องการอาหารอย่างมากนักเมื่อหิวร่างกายก็ต้องการอาหารเพียงเพื่อบำบัดความหิวเท่านั้นแต่เมื่อมีเกียรติเข้ามาบวกตัวจึงกลายเป็นเรื่องกินอย่างมีเกียรติและกินและแล้วก็มีภาระมาอย่างนักหน่วงคนจำนวนมากเบื่อเรื่องนี้แต่จำเป็นต้องทำหน้าเหมือนโคหรือว่าควายซึ่งเหนื่อยหน่ายต่อแอกและไถ่แต่ก็จำใจลากมันไปนี่อนิจจามนุษย์ทั้งหลายแม่พวงผักกาจากอุโมงค์พยายามติดต่อมาในช่วงนี้อีแม่ได้ฟังวิทยุอยู่ก็จ้าถ้าฟังวิทยุอยู่รอกรรมเนอแม่เนอสัก19:45ก่อนโทรมาเนาะเดี๋ยวถ้าโทรมาตอนนี้จะบ่ได้อู้จากันสักกรรมอันนี้ที่อู้บอกจบไปนั้นเป็นพุทธโอวาทก่อนปรินิพพานซึ่งท่านอาจารย์วสินทร์อินทสละเอามาเรียบเรียงให้หมู่เฮาทั้งหลายได้รับทราบเสียทีสาระในเรื่องนี้เนาะอีป่ออีแบดทั้งหลายคนเฮามนุษย์เฮานี่ถูกจองจำด้วยคำว่าสังคมสังคมมีเรื่องสะป้าสะเป็ดอยู่ในสังคมต้องอย่างอันต้องอย่างอีไปงานศพแต่งตัวแบบนี้ไปงานแต่งงานต้องแต่งตัวแบบนี้เป็นระเบียบเป็นกฎเป็นข้อปฏิบัติที่สังคมตั้งขึ้นมาถ้ามีการตายของศพทูตเจ้าต้องแบบนี้ศพคารวะต้องแบบนี้นี่เป็นกฎกติกาของสังคมถ้าจะแต่งงานจะต้องพิธีอย่างอันอย่างอีว่ากันไปมีสินสอดทองมั่นมีการสู่ขอมีการมั่นหมายมีการสู่ขอมีการมั่นหมายมีการแต่งงานมีการจัดงานเลี้ยงมีสตังค์นักก็จัดงานเลี้ยงที่ลูลาที่โรงแรมอันนี้เป็นเรื่องของสังคมใช่ไหมจริงๆแล้วสังคมนี่ทำให้มนุษย์เฮานี่มีเสรีภาพในการดำเนินชีวิตลดลงแค่สังคมแค่สิ่งโน้นแค่สิ่งนี้นี่ผ่านเปิ่นมีรถก็ต้องมีรถโดยเปิ่นบางคนนี่กูนี่ยิ้มสินมาเพื่อจะมีรถสักกันไว้ใจนี่ว่าคือเปิ่นตัวอื่นก็มีตัวเองก็เป็นตัวเองฉันทายจะเดินทางไปที่ไหนใจรถของขยมเปิ่นใจรถของญาติโยมเปิ่นก็เก่งใจอย่างใดดีเอาไปเอามาก็จำเป็นต้องมีใจเหตุสักการก็ไปแปะเปิ่นมา มันจำเป็นต้องมีนะเปิ่นว่าปัจจัย4ปัจจัย5ปัจจัยที่4อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยบ่เพียงพอมีปัจจัยที่5ต้องเดินทางต้องไปโน่นไปนี่จ่วยงานครูบาอาจารย์จำเป็นต้องมีก็มีภาระขึ้นมาสังคมเปิ่นว่าปัจจุบันนี้ถ้าคนบ่มีรถเนี่ยโอ้ไปไหนลำบากหลายคนก็ยังที่ว่ากูนี่ยืมสินบางคนมีเพื่ อ,
ประดับจัตตาประดับอย่างใดถ้านั่งรถเบนซ์ก็แสดงว่าพอเลี้ยงใหญ่แล้วนี่บางคนนี่โอ้รถเบนซ์กันหนึ่งเป็นหลายล้าน 4-5 ล้านพุนะจัตตาล้านปลายนี่ถือว่าบ่ใช่ธรรมดาบ่เดียวรถทั่วไปล้านปลายกันถึงนั้นนะรถเบนซ์นี่ก็ 4-5 ล้านบางคนนี้ถ้ามีตังค์แล้วขี่รถธรรมดาบ่ได้แล้วนะจำเป็นต้องนั่งรถเบนซ์นั่งรถรอลส์รอยซ์นั่งรถ BMW ประดับเพื่อเป็นเกียรติแก่ตัวเองก็เป็นเกียรติค่าโทรศัพท์มือถือคนรวยนี่ควรจะต้องใจอะไรอย่างอ่ะสถานราคา 3-4 หมื่น 4-5 หมื่นไปพระโยมท่านนึงโอ้อันนี้ถ้าจะหลาย 2-3 หมื่นบ่ก็ไม่ใช่นะอาจารย์โอ้เท่าไรเหรอเขานึกว่าถูก 50,000 กว่าเนี่ยไอ้ว่าโอ้ธรรมโมสังโฆเปิ่นไข่อวดอยู่หั่นซ้ําเป็นลดราคาเปิ่นมาเขาก็ว่าแพงสุดอ่ะ 30,000 ปลายนี่เปิ่นว่า 58,000 เปิ่นว่าพระโมสังโฆเฮาใจปาน 4-5 ปานนี่ก็ว่าโอ้อันใจได้แล้วเอ๋เนาะเปิ่นแต่ว่าคนเฮามีหั่นอย่างเนาะจ้ะเปิ่นเรียกว่ามันต้องมีเกียรติไอ้อย่างถ้าคนรวยก็ต้องแหมระดับนึงคนรวยนี่กินข้าวข้างตังบ่ได้แต่พระสงฆ์นี่บอกว่ารวยว่าจนนะสัตว์อยู่ง่ายกินง่ายแต่ไม่มักง่ายนี่คือพระสงฆ์ฉันข้าวกาอย่างกานี่อย่างพระสงฆ์ทุดงนี่ถ้าจะทำถวายก็จบข้าวฉันข้าวตามนั้นสัตว์ฉันข้าวตามที่เปิ่นถวายถ้าสมาทานทุดงอย่างอาตมานี่นะถ้าเปิ่นนิมนต์ก็ได้ฉันนี่สมาทานแล้วฉันเฉพาะที่เปิ่นถวายถ้าอยู่ถ้าฉันคนเดียวก็ฉันในบาตรถ้าที่เปิ่นนิมนต์ไปฉันอย่างสมมติว่าฉันเพนก๋วยเตี๋ยวจะเอามาใส่ในบาตรมันก็เปิ่นฮะต้องยกเลิกโอนอ่อนไปบางผ่องก็บ่ต้องรอดนะซะทะที่อธิษฐานมานี่บางผ่องจำเป็นคืนเน้อจำเป็นแล้วเน้อขอคืนหน่อยคืนวันนี้เน้อวันอื่นก็ว่าต่อฉันในบาตรอันนี้บ่ของแท้จ้ะถ้าของแท้นี่มันต้องแค้นแก๊กอ่ะฉันในบาตรก็ขึ้นในบาตรอย่างเดียวก๋วยเตี๋ยวก็จ้างเทใส่บาตรอย่างเดียวเนาะอย่างอีเป็นต้นซะทะผู้เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติคนยิ่งมนุษย์ของเฮายังสังคมของเฮามันก็แบ่งชั้นวรรณะกันไปในตัวการแบ่งชั้นวรรณะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเครื่องจองจำเครื่องจองจำทั่วไปเนาะอย่างเครื่องจองจำนักโทษนะนักโทษอยู่ในเรือนจำถ้าอุกฤษอุกอาจนักโทษเดินตายนั่นเปิ่นจับหล่ามโซ่ใส่โซ่ตวนเนี่ยหลักไปหลักมาซะจ้ะได้รับความลำบากบางคนนี่แข่งขาเป็นแพเลยทรมานเพราะว่าทำพิษมหันต์บางผ่องเนี่ยก็อาจจะบ่ถึงขนาดนั้นหล่ามแขนไว้เหี้ยอย่างสถาบันของกบฏได้ถึงขนาดนั้นแต่ถูกกักขังเสรีภาพคืออยู่แต่ในคุกห้ามออกไปไหนทั้งสิ้นนอนก่อนลำบากกินก่อนลำบากตื่นเป็นเวลาโอ้อิจฉาชะเป็ดบ่เคยเข้าไปอยู่กับเขากำเตืองเขาแต่เขาเล่าให้ฟังอย่าเข้าและจะไม่เข้าใครจะไปใครเข้าเนาะแต่ว่าสถาญาติโยมมนุษย์เฮาบ่ได้เข้าไปอยู่ในคุกในตารางถูกจองจำแบบนั้นแต่ว่าเฮาอยู่ทางนอกชับถูกจองจำนักนะถูกจองจำด้วยเรื่องของกิเลสตัณหาความอยากได้ใครมีต่างๆจองจำด้วยคำว่าสังคมต้องมีสังคมต้องมีปี่มีน้องมีเปิ่นมีฝูงเปิ่นขึ้นบ้านใหม่เปิ่นแต่งงานต้องไปวันเกิดคนนั้นคนนี้ต้องอวยพรนี่เป็นเรื่องของสังคมที่มาจองจำเฮาเสรีภาพในความคิดความหันบางครั้งคิดเห็นอย่างอี้บ่อยากจะทำอย่างอี้แต่ก็สังคมเปิ่นเนี่ยเปิ่นทำก็ต้องทำตามเปิ่นอันนี้เปิ่นบอกว่าเสรีภาพของความเป็นมนุษย์เนี่ยถูกจำกัดไปหื้อน้อยลงทุกทีทุกทีเพราะคำว่าสังคมนี่อีปอดอีแม่ทั้งหลายเครื่องจ้องจำมีมากมายนอกจากสังคมแล้วเขาก็มาพอคำว่าสังคมครอบครัวก็เป็นเรื่องหน่วยหนึ่งของสังคมครอบครัว ก็เป็นเครื่องจองจำของเฮามีครอบครัวต้องอยู่กับครอบครัวต้องฮักครอบครัวต้องดูแลลูกดูแลเมียต้องทำ
ครอบครัวต้องมีหน้ามีตาต้องมีรถต้องมีบ้านนะสัพพะสัพเพมากมายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตสำหรับชีวิตมนุษย์มนุษย์กับสัตว์นี่มีความแตกต่างกันมนุษย์นะบางคนบ่มีอิสรภาพแต่สัตว์บางชนิดหรือว่าเกือบทุกชนิดมีอิสรภาพนักกว่าคนสัตว์ประจำเป็นต้องมีสังคมแบบคนบ่ต้องเป็นต้องแคร์อาการอย่างกันอย่างนักอย่างคนสัตว์นี่มีแต่กินกับเรื่องกามแต่คนนี่มีกินมีกามมีเกียรติจะได้ที่คนจะต้องมีคือกินกามเกียรติแล้วก็กามของคนนี้มันก็อยู่ที่เกียรติท่านแถมบางคนเปิ่นมีคนหล่ำคนรวยเปิ่นมีเกียรติสูงเปิ่นก็ต้องอยู่กับคนที่ยังเดียวกันกามเปิ่นต้องเปลี่ยนกามชั้นสูงสาวก็ต้องงามกะไอยังก้าว่ากันไปจะได้แม้กระทั่งการกินก็เกี่ยวกับเรื่องการเกียรติคนหล่ำคนรวยจะมานั่งกินข้าวแกงข้างต่างนี้กว่าเพิ่นดูถูกกว่าเพิ่นดูแคว้นคนหล่ำคนรวยจะขับรถอย่างหมู่เฮาเนี่ยรถยี่ห้อทั่วไปนี่บ่ได้ต้องขับรถที่หรูๆแน่มันถึงจะมีเกียรติเดินลงมามันถึงยืดอัดๆการประดับเนื้อตัวสร้อยแขนสร้อยคอสร้อยอย่างนาฬิกานาฬิกาทรทรงโทรศัพท์เสื้อผ้าอาภรณ์ท่อนสบายที่ใส่ก็ต้องดูหรูหรามีเกียรตินี่กลายเป็นเรื่องของเกียรติเข้ามาบางคนนี้บัดแต่งตัวบ่เรียบร้อยบ่ออกจากบ้านจากจองไปไหนบัดแต่งหน้าให้เรียบร้อยบ่ออกจากบ้านจากจองไปไหนเพราะตัวเองเป็นคนมีเกียรตินี้ก็คือถูกจองจำด้วยคำว่าสังคมแล้วก็เข้าใจไปเองว่าตัวเองจะต้องเป็นอย่างอันต้องเป็นอย่างอีต้องทำตัวอย่างอันต้องทำตัวอย่างอีตามที่สังคมเป็นสมมุตินี่สถานแต่ถ้าคนที่ลุดพ้นเรื่องนี้ไปแล้วกินก็กินพออยู่พออยู่พอกินกินแบบพอเพียงอยู่กินแบบพอเพียงเรื่องกามเรื่องอายังก็เรื่องของความพอเพียงเหมือนกันมีลูกพอแล้วก็พอแล้วไปเดือดร้อนมันอย่างล้ำเหลือเนาะไปแสวงไปขวนขวายอย่างล้ำเหลือมีแล้วหนึ่งก็บางของก็ไปชอบแฮมสองสามสี่กลายเป็นปัญหาในครอบครัวจะไปหื้อมันมีนี่นะกินกามเกียรติทุกอย่างต้องพอดีโดยเฉพาะเรื่องเกียรตินี้จะเอามาเป็นสิ่งที่เปิ่นห้องว่าหัวโขนพอเปิ่นสวมเฮื้อแล้วบ่เอาออกบ่ได้ซะทีบางคนนี่หลงตัวเองได้เป็นใหญ่เป็นโตมาแล้วเคยเป็นกำนันเปิ่นห้องพอแก่อีนี่เกียรติใบเกียรติเหงาหรือว่าอดีตกำนันก็โคถึงเปิ่นไม่ห้องเหมือนอย่างอดีตอดีตกำนันก็พออย่าฮะสถานอันนี้เปิ้นเรียกว่าคนที่หลงอำนาจคนที่บ้าอำนาจติดสิ่งสมมุติติดคำว่าสังคมแคร์สังคมบางคนนี่แคร์สังคมจนบ่เป็นตัวของตัวเองนะฉะนั้นเราต้องมากึดพินิจพิจารณาอันอย่างที่มันเป็นเครื่องจองจำเฮาก็สลัดมันออกแห่พ่องจะไปจองจำตัวเองจะไปเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในคุกที่สังคมเปิ่นสร้างกินก็คงจงกินอย่างพอดีพระทรงองค์สังฆเจ้าในพุทธศาสนานี้ตัดเรื่องกามออกไปมีแต่เรื่องกินกินก็จำเป็นจะต้องกินอย่างมีเกียรติกินทุกภิกษุคือผู้ขอเปิ่นถวายอายังมากก็ต้องกินตามนั้นจะไปเรียกร้องโอ้อาหารนี่บ่ล้ำเอามาแถมใหม่อันนี้พิษนะพิษความระเบียบความเป็นสงฆ์อันนี้ก็คือว่าเป็นระเบียบเป็นวินัยของสงฆ์นะสงฆ์จะต้องรู้ประมาณตนเฮามาบวชเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าสลัดสละสลัดออกจากครอบครัวมาแล้วสละเพศคฤหัสถ์มาแล้วละเรื่องกามเรื่องความสนุกสนานทั้งหลายมาแล้วเพื่อจะเข้าสู่ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบำเพ็ญโพธิ์ถือศีลรักษาพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็คือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์แห่งตัวแห่งศีลผู้ที่มาบวชถ้าจะไปเสพกามแบบเจ้าบ้านคฤหัสถ์ทั้งหลายนั้นก็ต้องสึกออกไปสึกออกไปเป็นนักบวชนั้นต้องเว้นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกก่อน
แล้วก็เรื่องกินก็ต้องอยู่กินตามง่ายตามสบายตามมีตามได้พระสงฆ์มีบาตรนี่อย่างพระพุทธเจ้านี่ทรงประทานหม้อข้าวซึ่งเป็นหม้อข้าววิเศษอุ้มออกไปบ่ได้ศรัทธาหันก็ใส่บาตรมาให้จนเพียงพอแก่ความต้องการแก่การกินทุกวันนี่อาตมาก็ป้อฉันทุกวันหมอกป้อฉันมีอย่างเดียวที่อาตมาบอกศรัทธาเอ้าโยมบ่ต้องใส่เยอะเน้อมันมีนักแล้วใส่น้อยๆก็พอถ้าเพิ่นใส่นักก็บอกว่าเดี๋ยวปั่นคนอื่นใส่กินเนาะนี่น่ะบางครั้งนี่ก็ได้ก้อนเดียวอนะศรัทธาเพราะว่ามัวไปคิดว่าตั้งนาเพิ่นจะใส่อยู่เสียมมีไฟใส่เนาะบ่ต้องสมนั่นน่ะเนาะก็เป็นห่วงว่าถ้าเพิ่นใส่ตั้งนาก็ได้ใส่ถ้าเหลือนักเหลือทุกครั้งนี่อาตมาจะแบ่งแม้กระทั่งน้ำล้างบาทก็เอาล้างลงไปกับพื้นก็หดติดต้นไม้เพื่อจะฮื้อน้ำให้เป็นประโยชน์กับต้นไม้เศษอาหารก็บอกว่านี่นกหนูหูปีกเนอะมดไอ้อย่างมากินได้เนอะทุกเจ้าฉันแล้วเหลือแบ่งให้หมู่เธอทั้งหลายนี่ที่เหลือนักกว่านั้นถ้าเป็นอาหารเหลือก็คุกนะกลนเรียบร้อยแล้วเอาใส่ถุงไว้ไปปะน้องหมาที่ไหนก็เอามอบให้น้องหมาเอาให้น้องหมากินแบ่งปันกันไปมีปอแบ่งทุกวันศรัทธาอันนี้เพราะบาตรที่พระพุทธเจ้าประทานขึ้นมาเนอะถ้ามีพระพุทธองค์โอ้เราจะเอาอย่างเมื่อกี้นี่เดินธุดงค์เนาะวันนี้ก็ได้เดินธุดงค์ธรรมยาตราเป็นวันที่9เดินออกจากที่วัดสว่างรัตนารามนี่เนาะสว่างรัตนารามก็ห่างจากนี้ป้อไก่วันนี้เดินได้ระยะประมาณสัก10กิโลถ้าจะถึงจ้ะนะบ่ได้นักเท่าใดเพราะว่าไปแอวแหกเกิงวันเดินได้ประมาณ2ชั่วโมงฉันเจ้าเซตโยมเพิ่นมาหาพอดีป้าไปกราบไหว้พระธาตุเชิงชุมแล้วก็ป้าไปวัดป่าสุทาวาสที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้ละสังขารได้มาอยู่มาพัฒนาติหันครูบาอาจารย์พระนักปฏิบัติพระสายธุดงควัดส่วนใหญ่จะไปแอวไปกราบไปสาก็ได้ไปกราบไปสาด้วยเพิ่นเป็นบุญนักบุญหลายของตัวเก่าใช่ทะแล้วก็ได้ปาไปแอววัดแห่งหนึ่งวัดถ้ำแก่นวัดถ้ำถ้ำผาแดนถ้ำผาแดนถ้ำผาแดนอิสระแอดอไม่เอกเนาะดำผาแดนผาแดนผาเด่นเจ้าเด่นกำใจเป็นแดนใช่ทะถ้ำผาแดนโอ้ก็งามศรัทธาจนบ่จ่างจะบรรยายกึดอย่างเดียวว่าโอกาสตั้งนาจะปาศรัทธามาแสวงบุญมาแอวกําเตได้อู้กับคุณโยมไว้อาตมากลับไปนี่แน่นอนจะกลับมาแอวนี่แห่มเตื้อพ่อมายังบ่แล้วใจเตื้อมันอย่างมันงามปล้ําปะเหลือเปิ้นประดับประดาตกแต่งต้นไม้ต้นใหญ่ๆพุทธมาปลูกได้อย่างใดแล้วก็ต้นไม้ที่เปิ้นเอามาสร้างศาลาสร้างเสนาสนะต่างๆศรัทธาไปหันแล้วบางต้นนี่10คนโอบปทธรรมโมสังโฆเพิ่นเอาขึ้นเอามาจากไหนล้ำเหลืออยากจะให้ศรัทธาได้มาหาบุญญาบารมีของพระอาจารย์ที่สร้างเนาะจำชื่อเพิ่นบ่ได้ละนึกว่าออกเป็นคนที่ความจำสั้นตอนที่จำได้ก็คิดว่าจะจำได้ละไปชะกรรมก็ลืมละเนาะแล้วก็ได้เท่าที่ผ่านในช่วงที่ผ่านมาได้แจ้งให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบว่าอาตมาได้มีโอกาสพบปะกับครูบาอาจารย์วัดป่าสวนธรรมะสอนใจวัดป่าสวนธรรมะสอนใจเป็นวัดป่าชื่อว่าสวนธรรมะสอนใจเปิดกำลังสร้างเนาะสร้างงานอาคารเปิดกำลังพัฒนาสร้างอาคารศาลาปฏิบัติธรรมศาลาการประเรียนห้องครัวอาคารอเนกประสงค์โอ้ทราบว่าเปิดขาดปูนเปิดต้องการจะเทให้แล้วก่อนเข้าวาสานี้ขาดปูนแห่งประมาณ100-200นี่สถาก่อนจะเสร็จอาตมาพอได้รับทราบก็อยากจะทำบุญกับเปิดเพราะหันภาพที่เปิดส่งมาและมีจิตใจศรัทธาอยากจะสร้างบุญตรงนี้จะเปลี่ยนบุญนักหน่อยนะตาลปูนเพิ่นจะได้เทพื้นขึ้นแล้วเป็นบุญเป็นกุศลเวลาศรัทธาได้ไปใจเขาก็จะได้บุญโดยเพิ่นก็ห้าปากครูบาอาจารย์ว่าผมจะร่วมบุญด้วย100แก่นพอตัดสินใจแล้ว
ก็ได้มาบอกกับสถาญาติโยมโอ้ก็มีหลายท่านหลายคนเปิ่นหอมมาบาเดียวเก็บหอมล้อมริบมานี่ก็ได้เป็นประมาณเกือบ50แก่นแล้วดุสถาญาติโยมโอ้ดีใจว่าสถานี่อาตมาพอบอกบุญไปเรื่องอันใดที่มีประโยชน์แจ้งไปนี่สถาบอกเคยละเคยทิ้งอาตมาช่วยมาโดยตลอดต้องขอขอบคุณเนอะอาตมาบอกฮู้จะเอาไอ้อย่างมาทดแทนก็เอาน้ำเอาธรรมเอาจิตใจติดตั้งใจทำบุญทำกุศลเนี่ยเนาะมาฝากมาแบ่งปันอาตมาได้บุญอย่าได้ศรัทธาก็ได้บุญเต่าอาตมาทุกอย่างทุกประการเนอะเอาแล้วศรัทธาเจ็บ19นาฬิกา46นาทีเอ้าไผ่แห่จะโทรอยู่กดได้เลย0808844173เนอะ0808844173ไผ่ที่อาตมาบ่ได้ประกาศชื่อคำเตือนก็ต้องบักบ่ต้องกึดนักเนอะเพราะว่าแต่ละวันนี้มีเวลาสื่อสารน้อยถ้าจะมัวประกาศอย่างเดียวเดี๋ยวก็เปิ้นว่าอาจารย์สมชาติเข้ารายการตึ้มกึดหยังประกาศอย่างเดียวเอี่ยมเนาะเจ้าแม่เจ้าอามรเทพพรมวงศ์ขวาผลบอกว่าจีโจทุกผลพร้อมขอบขวาเปิ้นอามรเทพพรมวงศ์200 200เจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าเนี่ยอามรเทพพรมวงศ์เจ้ามันเปิ้นหลวงแล้วนะเจ้า200เจ้าสาธุแม่เจ้าสาธุเจ้าแม่สมใจปีบ้านใหม่ย้ำสถานีเป็นย้ำสถานีมีเพลงใดกำลังเด็ดว่าหุ่มฟังเพลงหุ่มฟังธรรมะแต่กี้ก็โทรมา 2-3 สายตัดขวางตัดขวางกำลังเปิดเพลงอยู่อดบ่ได้ครับอันลำปางเปลี่ยนเพลงไงตุลูกไอ้ถ้าเปลี่ยนบางคนก็ดับเชฟอ่ะเนาะเจริญปอนี่แม่เจ้าฮะตกวันซ้อมเลยเนี่ยโอ้แม่สายท้องแล้วนี่ฝนตกอ่ะยุ่งเย็นดีจ้าโอ้ดีแล้วดีแล้วดีใจตัวเนอะเปิ้นแห่นางแมวก่ะบ่แห่อยู่ไปยังฟ้าก็ห้องตัวบุญนักดินยังแล้วจ้าโอ้สาธุขอบคุณนี่แม่เนอะจ้าวันนี้ได้โอนไปเถอะนะโอ้บ่เป็นหยังน่ะจําไว้เนี่ยถ้าโอนแต่ๆก็จะท้องเอาฟังโอ้ก่อนคือเธอจะแต่งข้าวสักบทอีกแล้วอินดูอ๋อเอาเนี่ยแต่งมาเฮือสักบทละอินดูอ่ะแต่งมาเฮือสักบทมีแม่ครูลาวันเนี่ยเปิ้นอันแต่งก่อนถึงวันถึงวันนี่แม่โอ้ดีคิดใจเปิ้นดีงามตาเปิ้นเก่งแต่หอกตู้ลูกดอยเปิ้นจังหวะนะกะยังก็ขอควายล่องว่องมาจักวันวันได้คุณมีมาตายขอควายล่องว่องปังว่าอันที่รุนกันโผล่มาแล้วนี่เกี่ยวอุ่นหนุนเก่งแปลเสร็จตุนแล้วเพิ่งเสร็จจมเนี่ยชีวิตครอบครัวมีฝันมีส้มมีผมมีเกมสัตตะถ้ามีกำอดจะได้เป็นข้าจนเก่งกล้างามเราไปว่าจ้างเตะแต่เสื้อจ้างเขาคะแนนตัวเฮาจิ้นทำบทเสื้อเนี่ยล่มทำพุทธานำมาเกิดเครื่องจักถึงโดนจันฟ้าอย่าถือตัวดีอย่าจีไปช้าต้องเป็นเอกฟ้าพะโมก็อยู่จำน้ำทำไปจำตัวน้ำเป็นไรดอกบัวเป็นอันผู้ตัวเอาเฮามีดอกสั้นคือมัดที่อันกิ่วแล้วถ้าตาเขาจนหมดฝนตกแล้วนั้นจึงเหมือนเข้าดินทรายแข่งจ้างแข่งม้านาวาต่างหลายแข่งเพื่อนแข่งภัยพอยังแข่งได้แข่งวาสนาบุญญานิสัยมีไผ่คนใดแข่งตาชีวิตทุ่งนานจังงามแต่ง้าพออยู่พอกินพอได้พอเปียงนะเจ้าสาธุเอ้าฝันการคนน้อยเอ้าแม่ดวงดีนาลตะมาแล้วเจ้าเจ้าแม่ไม่สาไม่ใส่เจ้าอันนั่นมาฮะโหนโตกตะวานมันบอกว่าลักษณะวันนี้ยังขนาดเนาะเออดีก่ะโอ้จุ่มเย็นแล้วเหรอเอาไปฮือแล้วเหรอสะใจแล้วก่ะฝนแตะฝนแม่แต่ละมนต์แตะเออดีแล้วอยู่ดีมีสุขเนาะฝนตกฟ้าร้องกบเขียดอึ่งอ่างออกเล่นหนาก่ะมันบอกว่าลมมันมาลมนะ ชอบลมก่ะใครได้ลมก่ะได้ล้มมันล้มสาธุนะขอบคุณโทรมาแจ้งผลการรับฟังจ้าแจ้งเรื่องลมเรื่องฟ้าตัวดีใจตัวพี่น้องจอมตองทุกท่านทุกคนเนอะจ้าสาธุสาธุสาธุอ้าวเจริญปอนแม่ยาลิแม่ลิบ้านโท
จ้าวไว้สารนะเจ้าค่ะอู้ไม่ใส่ทองนี่เพิ่นแกว่นเนาะเพิ่นกินเนี่ยแกว่นอยู่หลายบ้านอีแม่หั่นได้น่ะอยู่ท่ากันเนาะบ้านห้วยกันอีแม่นี่บ่ได้ท่าซะท่าเด้อพ่อครูอีแม่อีแม่ก็เก่งโลเก่งคนเฮาเก่งเหมือนกันแม่ลิก็เก่งหลายอย่างลูกผมโตชุ่นเย็นละข้ามเดี๋ยวนี้อ่ะโอ้ดีใจตัวเนาะถึงบ้านโฮงถึงอันจอมตองตกหมดเนาะเจ้าอันพระครูอันท่านเจ้าเดี๋ยวนี้อยู่พุ่นอยู่กันอยู่เพ่อยู่น่ะหลวงปู่ดอยไปเนอะอีแม่เนอะไปก่อวันที่19นะเจ้าเจ้าอันอีแม่ห่างเส้นทางนะจ๊ะหันอยู่ที่นครพนมน่ะอ๋อเจ้าเจ้าเจ้าอยู่นครพนมเจ้าเจ้าเจ้าอนุโมทนากับพุ่นโดยนะเจ้าที่เพื่อนทำบุญด้วยท่านนะสาธุอีแม่เอ้าอนุโมทนาก็ได้บุญด้วยเพื่อนละเนาะเจ้าเดี๋ยวนี้พระองค์อย่างก็ที่ท่านเนี่ยอย่างเดี๋ยวนี้พระองค์ก็ตายแล้วน่ะอ๋ออาตมาเป็นเจ้าภาพปูนเทปื้นนั่นศาลาคือครูบาอาจารย์เปิ่นเตียนสกลนครนี่แม่โอ้อันนี้แม่ทางบุญตัวซะหน่อยนะเจ้าโอ้ได้กะได้กะแกนละ150แกน150อ๋ออันนี้แม่จะเอาสักถุงนะเจ้าอือเอาสัก1ถุงล่ะเจ้าเจ้าเจ้าสองร้อยนะเจ้าเจ้าสองร้อยเจ้าแม่แม่จะก้อยโอนนะเจ้าเจ้าว่างบ่ได้ก็โอนเตอะเนาะตุ้มตาตุ้มตาตุ้มแม่หันเฟกท่านแล้วทุ้มม้วนแตะว่างว่างเจ้าม้วนแตะม้วนแตะม้วนแตะวันน่าจะป้ามาเอวเดินทางมาจัตตราคุตีคุจังนะเจ้าเจ้าสาธุแม่หันเฟกโอ้เจ้าเจ้าเจ้านุ่งโฆษณาตัวนะเจ้าสาธุป้าจะพามาเอวตัวเนาะเจ้าเจ้าเจ้าแม่ใส่ทองนี่เพิ่งเก่งเนอะใส่ทองได้อีชาร์ดแล้วเนาะเจ้าเจริญปอนเอาแม่สุมาลีแม่สุมาลีตะกี้ฮับบัดติดใช้คำกะแม่สุมาลีโทรมาแหมไม่ขจัยเดี๋ยวมันตันเขาเอาเจริญปอนโยมแม่ตันแล้วตันแล้วปูนด้วย200เออไม่เอาปูนด้วยเหรอค่ะ200ค่ะสุมาลีศรีชัยตันค่ะเออ200ค่ะผ่านพอดีก็แวะแวะหน่อยนะคะจ้าหอมปูนนี้จะได้บุญหนักหน่อยนะแม่ค่ะบุญเป็นปูนเอาเป็นช่างปูนอยู่แล้วมันหนักขอบคุณยอมแม่ดีขึ้นหรือยังเดินได้ยังเดินได้แล้วแต่ว่าก็ถ้าแขนละดีละอืมแขนละเนาะเออตอนนี้เดินเหินก็ให้ระวังนะแม่นะมันอันนี้มันลื่นเฉยมันล้มเออนั่นแหละมันล้มเฉยตัวเองตัวเล็กด้วยดิตัวเล็กเกินไปอืมตุบตุบตุบตับแค่นี้นะคะสาธุยอมแม่มาเมื่อไหร่ก็เจอมาเมื่อไหร่ก็เจอกลับเมื่อไหร่ต้องเจอแน่นอนเจอต้องไปรายงานตัวให้แม่ดูแน่นอนค่ะเอาหน้าดำปลาบุญชินไปให้ดูเออสาธุเนอะยอมแม่ยอมแม่สุมาลีศรีชัยตันแม่สุมาลีนี่อยู่บ้านปันแล้วสัทธาวันที่19เนอะ19นี้มีงานที่วัดมุทิตาอายุวัฒนมงคลหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินติเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเนาะพี่น้องเวียงป่าเป้ายังอยู่ในรายการอยู่ก็เวียงป่าเป้ากับอันวังเหนืออยู่ในรายการอยู่ก็ว่าสถานีตั้งพุ่นตัดสัญญาณไปแล้วก็หู้เนาะแต่พี่น้องที่อื่นฝากจิมเนาะงานหลวงปู่ก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ครูบาอาจารย์ในคลื่นสีขาวเคารพนับถืออืมหลวงปู่เฮานะอายุก็76แล้วนะปีนี้76จะมีงานครบรอบอายุวัฒนมงคลหลวงปู่เป็นงานประจำปีของวัดม่อนจอมพอในวันที่19เดือนพฤษภาวันนี้วันที่9ก็แห่ม10วันเนอะแห่ม10วันอาตมาถึงไหนบ่ฮู้สถาก็ส่งใจไปหาปู่ก่อนกันแล้วกันถ้าได้ไปก็ไปถ้ำได้ไปก็ได้ไปผู้อย่างใดหมอนี่เนาะ19:55 นเนาะขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมติดตาม
รับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตึงที่เปิ้นติดตามทาง Facebook ไลฟ์ตัวเน้อน้องสุกโยธินแม่คำมูลเปล่งใสเพียรศรีปทุมธาเอสโซปัทโทมีเพียเอสโซกะคานเทคมาก่อแม่บุญศรีทรงสกุลท่านวันพูดงามนายแสงบุญจริงนะกองคำนันตาปลูกแม่กองคำแม่เพ็ญศรีเมืองสุวรรณอีแม่ก็มาลูกลูกสาวดุจดีคำปันสักก็มาอัมพรกันทะมีอ้ำนครก็มาเมธางดงามแม่อุ้ยน้องเฮกเกอร์แม่เพ็ญศรีศรีสุทธะมะลิสีขาวก็มาแล้วก็เรนูชัยวงศ์ก็มาแม่ลาวันคุยคำแม่กาบศรีแม่กาบแก้วศรีอินแก้วทองสุกแก้วบุญเรืองอ้อยหลวงปู่ก็มาหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทิงปุญญาปารมีปู่ปกป้องไปถึงเชียงใหม่เด้อปู่หลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินแม่เพ็ญศรีเกินแก้วนงรักอุสพรอุสกรเนาะน้องต้อยๆนงรักอุสกรต้อยๆไฟแฮมบุญเรืองชัยเงินธนดลยอดดีเดือนเพ็ญทิมวังโอ้หลายนักหนาป้าป้าน้อยใจหวานนานใจจุ่มแม่อมนวันอีแม่บอกว่าท่านพระครูอภิวัตไปเยี่ยมแม่แล้วแต่เจ้าสาธุถวายความเคารพอนุโมทนาบุญครับครูบาอาจารย์เนอร์อีแม่บ่สบายอยู่นอนโรงพยาบาลท่านอาจารย์ใหญ่พระครูอภิวัฒนวิกรมได้ไปเยี่ยมถึงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เนื้อสัตว์ขอบคุณท่านอาจารย์แม่สิริญญาชัยสิทธิ์เนื้อขอบคุณสมานดวงแขเอ้าหลายท่านแม่สุขบุญนำใจเจริญปอนแม่สุขพี่น้องถุงหัวอ๋อตังเวียงปะเป้าได้ยินอยู่เนาะเจ้าอ๋ออีแม่ฟังจากเวียงปะเป้าเจ้าเก้าสี่เจ้าเก้าสี่จุดเจ็ดห้าโมแม่ขจันถึงไหนอยู่โอ้ถูกงานอำเภอพนานิคมแล้วแม่แล้วก็ทั้งนั้นเจอแม่โอนจะได้นะเนาะก็โอนตังบัญชีกะฮะนี่แม่จดบัญชีไว้แล้วจะกะกำมีกำเตือเคยเฮือแล้วรู้เมื่อกำเตือแล้วฮั่นเมื่อกำเตือแล้วจดตันวันเดี๋ยวนี้นั่นเลยเดี๋ยวมาเจอฮะเวลามันหมดแล้วตันเดี๋ยวโทรกลับเอาเจ้าสัตว์ตู้แม่บุญรักษาทุกท่านทุกคนทุกเสียงทุกสายขออนุโมทนาบุญขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างสูงเวลาหมดก็หมดเวลาแล้วอาตมาขอนำรายการจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ศรัทธาท่านเจ้าทั้งหลายเนอยัตตาโลธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลางไม่ย้ายพรมาต้านแล้วเวลาหมดแล้วมาต้านแล้วเวลาหมดแล้วอ๋อเวลาหมดก็ได้ฮะนะเวลาหมดแล้วนะคุณยายป้าหลวงพ่อหมายเลขหลวงพ่อนี่มันไม่สองตีเนาะว่ามัน536 30นี่แม่นก็พอแม่นแล้วเต้าห้าเต้าห้าสี่คือเต้านึงเนี่ยนะใช่แล้วถูกต้องเออเดี๋ยวเจ้าจะรู้แม่สมมันแก่นแม่จันคำหูคำหนึ่งแกนแม่สมหนึ่งแกนแม่บุญยงหนึ่งแกนเดี๋ยวจะฮือหลานเปล่าโอนหน่อยก่อนแม่จันคำเจ้าแม่จันคำหูคำแม่สมกาวิชัยกาวิชัยอีแม่รึแม่บุญยงคำเป็ดเขือแม่บุญยงคำเป็ดคำเป็ดเขือเจ้าเจ้าค้นแกนค้นแกนเนาะ
กับคนแก่นคนแก่โอ้เก่งมากสาธุขอบคุณแม่นะเจ้าตู้สาธุโอ้ดีดีดีขอบคุณหลายหลายเจ้าเจริญพรแม่พวงพกาท่านหาเจ้าอันแต่เจ้าลูกไปโทรอันโอนไปเฮือตอน8โมง8นาทีนะ8 8 8โมง8นาที808แม่พวงพกากับแม่สายทองบ้านตกคลองจะเนี่ยจ้ะแม่พวงพกากับแม่สายทองแหละจ้ะแม่พวงพกาแม่สายทองครับแม่สายทองคำเจริญบ้านสารพีตกคลองสารพีเจ้าบ้านปากคลองญาติกันเนี่ยเทปติดต่อนี่มันได้ใกล้ใกล้กันอ๋อสารพีติดต่อกันเนาะเราเป็นญาติกันเนี่ยแม่พวงผักกาดนี่น้ำสกุลในอย่างเขาบันทึกไว้นี่อุโมงค์มันได้ล่าคำแดงล่าคำแดงเดี๋ยวเปลี่ยนเหตุกรรมก่อนแม่คำผักกาดอุโมงค์เลยเล่มหูน้ำสกุลแต่เองเนี่ยเดี๋ยวแม่โทรไปหาท่านในอื่นแม่ปัจจัยในน้ำแม่ติ๋มไอ้แม่ว่าพวงผักกาดท่านคนท่านส่วนยิ่งแต่กะใช่แม่ติ๋มแม่ติ๋มสัตว์ตัวไหนแม่นะขอบคุณแม่นะเจ้าโอกาสหน้าถ้ามีอย่างก็อย่างเอี้ยอู้ผ่านจากรายการอันใดที่มีประโยชน์ก็ช่วยเปิ่นเอาเนาะแม่เนาะเจ้าช่วยวัดที่ลำบากมันได้บุญนักวัดที่ร่ำรวยแล้วก็เว้นของสาธุขอบคุณเจ้าตานะเจ้าเจ้าแม่อ้าวสาธายาดยมเวลาหมดเว